ส่วนนโยยการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอำเภอเมืองนครราชสีมาจัดตลาดนัดแก้หนี้นะครับเขาก็ประสานเลยฮะมีทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ให้เข้าสู่กระบวนการในช่วงนี้เป็นการไกล่เกลีย่ยกันเกาะน,นะครับหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบมาแล้วนะครับสถานที่ก็นัดมาคุยกันแล้ฮะที่ว่าการอำเภอเมืองโคราชมาไกล่เกลีย่ยกัน2วันนะครับ เมื่อวานวันแรกแล้วก็มีวันนี้อีกหนึ่งวันซึ่งก็มีลูกหนี้และก็เจ้าหนี้เข้ามาไก,กล่เกลี่ยกันจาก22ตำบลรวมบัญชีลูกหนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะ224รายก็แบ่งการให้บริการกันทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอย่างล่าสุดวันนี้เองเนี่ยนัดลูกหนี้และก็เจ้าหนี้มาจาก17ตำบลน,นะครับก่อนที่จะสรุปจำนวนลูกหนี้และก็เจ้าหนี้เข้าสู่ระบบการไก,กล่เกลี่ยก็จะมีลูกหนี้เนี่ยที่เขาสมัครใจ54ราย เจ้าหนี้ที่เขาสมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยอีก8รายนะครับรวมมูลหนี้1่งล้าน2แสนกว่าบาทปัญหาที่เจอนตอนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะก,ก็คือเจ้าหนี้ครับส่วนใหญ่จะปฏิเสธการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยขณะที่บางส่วนลูกหนี้บอกว่าไม่มีข้อมูลของเจ้าหนี้เลยไม่รู้ว่าใครเป็นนายทุนที่ปล่อยกู้ให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปกู้ยืมเงินผ่านตัวแทนปล่อยเงินกู้รายวันครับ นอกจากนี้ภายในตลาดนัดแก้หนี้ก็จะให้มีบริการให้คำปรึกษาในการจ่ายหนี้นะครับโดยธนาคารอมสินมีทกสด้วยนะครับโดยให้คําแนะนํากรณีลูกหนี้มีความต้องการชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ว่าก็ต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดเอาไว้นะครับขณะที่สํานักคลังจังหวัดโคราชเองเนี่ยเขาก็มีบริการให้คําแนะนํากรณีลูกหนี้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอย่างเช่นติดเครดิตบูโรก็จะมีทางออกให้นะครับเรื่งนี้ก็สามารถใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายนะ,ะได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลด้วยแล้วก็ยังมีบริษัทห้างร้านนะครับที่เขามาอยู่ในพิโกไฟแนนซ์เนี่ยซึ่งทางโคราชเองเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้งหมด14แห่งครับ